รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบรและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตรานิเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันแล้วกับรายการกินได้ก็กินวันนี้แขกรับเชิญของอาจารย์เป็นขวัญใจของชาว YouTube มากยอดไลค์ยอดวิวเป็นล้านล้านเลยคุณเบนอาปาเช่สวัสดีฮะอาจารย์เปิดตัวกันง่ายๆอย่างนี้เลยครับใช่ตัวจริงแต่หน้าเด็กๆนะจริงหรือว่าอาจารย์ดูในโทรศัพท์ไม่รู้นะเครื่องของอาจารย์มันไม่ค่อยชัดอะเครื่องมันแตกครับเอาละเอาละคุณผู้ชมครับวันนี้น้องเบนมารายการของเรามีภารกิจต้องทำเมนูที่มีชื่อว่าแกงคั่วหอยไปดูกติกาเลยครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้ง10นาทีถัดจากนี้ไปน้องเบนจะต้องทำแกงคั่วหอยให้พวกเราชิมนะครับลงมือเอ้าไม่มีบอกบีบอะไรเลยฮะไม่มีลงมือแล้วเปิดเตาให้อาจารย์จะบอกนิดหน่อยได้ไหมว่าทำมายังไงบ้างไม่ต้องบอกเลยครับอ๋อไม่ต้องบอกเขาไม่ต้องบอกอะไรกันเพราะว่าแขกรับเชิญส่วนใหญ่เขาก็จะทำได้หมดอะค่ะผมเป็นส่วนน้อยแล้วกันครับอาจารย์เออเหรอคะหมายความว่าอะไรที่ให้มาทั้งหมดนี่คือเครื่องปรุงใช่ไหมครับอ๋ออันนี้ก็ไม่รู้อีกนะคะโอ้รายการนี้โหดไม่ค่ะโอเคค่ะโอเคฮะอาจารย์น้องแม่อยากใส่อะไรใส่ได้เลยตามใจชอบนะคะเออครับจริงๆผมเป็นคนชอบหอยอยู่แล้วผูกพันกับหอยมาทำไมถ้าผูกพันกับหอยล่ะชีวิตผมก็จะชิบก็หอยหลายรอบแล้วครับจริงๆอ๋อเหรอครับต้องเสียชิมชาทานแล้วผิดอย่างแรกต้องใส่น้ำมันก่อนอะค่ะใส่น้ำมันน้ำมันนี่ผมว่าอันนี้คือน้ำมันใส่น้ำมันลงไปใหม่นึงให้มันร้อนหน่อยนึงค่ะค่ะปกติแม่อยู่บ้านทำข้าวทานเองไหมอุ้ยประจำครับเหรอแล้วอาหารที่ทำว่าประจำทุกที่บ้านเป็นประจำคืออะไรอ่ะส่วนใหญ่ผมกินข้าวสวยกับน้ำปลาเป็นหลักแล้วจะปรุงง่ายฮะอ๋อข้าวสวยกับน้ำปลาเมนูสุดท้ายที่ทำให้อาม่าเนี่ยคือกระดูกหมูทำไมอ่ะก็คือวันที่ก่อนชอบแกเสียใช่แล้วแกก็ติดคอเพราะเมนูนั่นแหละฮะมาว่ะรอเล่นเข้าจานอาม่าทำให้บ่อยอาม่าชอบใช่ครับต้มตือกุกใช่ไหมใช่ครับตือกุกโอเคกระทะเริ่มร้อนเริ่มร้อนแล้วผมว่าพริกเผาต้องมีเมนูอย่างเงี้ยพริกเผาต้องมีอันนี้น่าจะเป็นกะปิอ่ะพริกเผาคืนนี้อ๋อเหรอคะใส่แต่ก่อนอื่นเนี่ยผมว่าเราควรจะใส่เครื่องแกงก่อนเครื่องแกงอย่างเช่นน้ำตาลปี๊บนี่นะคะใส่น้ำตาลปี๊บไปนิดนึงนะโอเคครับน้ำตาลปี๊บแล้วก็อันนี้พริกเผาฮะใส่พริกเผาเนาะแกงคั่วหอยทีนี้เนี่ยอันนี้น่าจะเป็นหอยเอ็นหอยอันนี้จะเป็นเอ็นหอยอ๋อเอ็นหอยครับเกิดมาชื่อเรื่องหอยขมนะอันนี้หอยขมนะครับแต่ละบ้านเรียกไม่เหมือนกันฮะแต่ละบ้านเรียกไม่เหมือนกันอันนั้นบ้านอาจารย์ฮะบ้านเขาเรียกเอ็นหอยไอการแกงคั่วเนี่ยต้องมีกะทิอันนั้นไม่ใช่นมนะฮะที่เห็นนั่นน่ะกะทิอันนี้เป็นผงชูรสอ๋อผงชูรสจะผงชูรสนิดนึงว่าจะเล่นข้าวมุกอายิงนกบนโต๊ะซะหน่อยโอเคงั้นเนี่ยไปเล่นมันชิมซะเกลือสมุทรเกลือสมุทรครับผมแต่ว่ามันมีน้ำตาลปี๊บแล้วก็ต้องมีอันนี้ผงชูรสอันนี้ฮะชิมกันไหมอันนี้เชื่อแล้วฮะนี้ได้แล้วโอเคชิมฮะมิดผลแน่นอนครับอันนี้ที่ใส่ต่อไปเนี่ยเป็นกะทิกะทิโอเคค่ะโอ้สีสันมาเลยอาจารย์เอาเป็นหอยแมงคู่แล้วกันนะครับจ้ะปึ๊บอันนี้เขาเรียกว่าชะอมจ้ะนี่ครับระวังน้ำนะใช่ไหมไม่บอกก่อนจับแล้วครับใช่ไหมตามบักฮะใช่ไหมแต่ก็พอได้โอ้โหเอาก้านลงไปแล้วกินยังไงอ่ะกินได้ครับอาจารย์เนี่ยมาสมัยใหม่แล้วอาจารย์เลยดูหอยก็พอครับโอเคใส่แค่พอมีกลิ่นนะครับอะไรอ่ะน่าจะนมสดครับอาจารย์แกงหอยใส่นมอันนี้มันลักษณะคล้ายๆเวลาเราไปร้านเคยไปร้านอาหารตามสั่งแบบนี้เราตอนเที่ยงออฟฟิศเยอะก็บอกแม่ค้าทำอะไรก็เอาด้วยเอานั้นแหละอยากทำอะไรก็ผมก็กินด้วยเขาเลยใส่ทุกอย่างไปไม่เขาบอกกูคุกข้าวหมาอยู่มากินตามนั้นไปผมว่าได้แล้วอาจารย์ปิดเตาแก๊สได้แล้วปิดเตาโอ้มันง่ายดายดีเนา
ผมไปสับปะรดแล้วกันใส่สับปะรดอีกโอ้ขอจานใบหนึ่งจานใบหนึ่งอาจารย์ครับเทปนี้จะใช้ได้ใช่ไหมครับใช้ได้สิโถน่ากินเนาะเอาใส่สับปะรดต้องเปิดไฟอีกไหมอ่ะเปิดหน่อยก็ได้จ้าเปิดหน่อยเปิดไฟหน่อยถ้าใส่อะไรอ่ะจะมาขนาดนี้เชื่อฮะจานใส่ฮะนั่นอะไรอ่ะชั่วโมงนี้ไม่รู้ฮะช่างอาจารย์ใส่เข้าไปคือตอนนี้เป็นเกียรติประวัติวงตระกูลแล้วถ้าผมทำมันจะเบนกินนะใครกินนะฮะเบนอาจารย์เลยครับผมเราก็ต้องกินด้วยกันนะถ้าในเมื่อมาขนาดนี้แล้วกูก็ต้องเอางี้แล้วโอ้ยเบนมันจะเป็นแกงหรอแกงต้องมีน้ำเออใช่ถ้าแกงก็มีนมผมได้พื้นฐานมาจากเมื่อก่อนป้าเคยเปิดร้านอาหารอ๋อเหรออยู่แถวโชคชัย4อะไรเงี้ยครับอ๋อแล้วทำเมนูแบบนี้เลยอ๋อเปิดได้วันเดียวก็ปิดเลยครับเพราะทำแบบนี้ครับโอ้โหหรอคุณพระผมว่าได้แล้วนะการยังยังไม่เอาไม่เสี่ยงมันต้องสะดุ้งหน่อยนะไม่สะดุ้งไม่เอาเบนเดี๋ยวเราไส้เดี๋ยวเข้าโรงพยาบาลนะเอาขยะมาเลยครับเอาขยะมาไม่เนี่ยจริงจริงกินได้นะถ้าเบนกินได้มันก็ต้องกินได้สิใช่ผมว่าได้เลยนะไม่น่าเชื่อนะเบนนะนี่ดูสีดินี่สีนี่สีถึงแบบอาหารไทยพื้นบ้านเลยนะครับใช่มันก็เป็นเมนูใหม่เนาะเฮ้ยมันอร่อยกว่าที่คิดอ่ะนั่นน่ะสิอาจารย์ผมขอลองหน่อยฮะอุ้ยแม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรตักใหม่ก็ได้เวลากินได้ก็กินนะก็เป็นสับปะรดใช่ไหมผมอยากยกนิ้วกลางแต่ยกไม่ได้โอเคค่ะโอเคค่ะเบนใส่นี่แล้วกันถ้ามันสุกแล้วนะอาจารย์นี่เป็นเมนูที่อร่อยมากเลยผมบอกตรงเดี๋ยวเรารู้กันขอให้อาจารย์เชื่อใจผมจ้าเชื่อจ้ะเชื่อจ้ะปิดเตาแก๊สดิครับปิดครับโอเคครับโอเคอาจารย์เชื่อใจผมนะตายแล้วคุณผู้ชมเป็นแกงหอยที่ดูน่ารับประทานมากน้ำแกงขลุกคลิกรวมมิตรหอยสารพัดดูสิโอ้น่ากินมากประเดี๋ยวนี่พี่อาจารย์สังเกตด้านหลังนี่เขายิ้มกันหมดเลยเขาชอบนะใช่ประเดี๋ยวขอเก็บทำความสะอาดสักครู่นึงเดี๋ยวเราชิมกันคุณผู้ชมครับไม่เคยกินสับปะรดที่แบบไม่เป็นสับปะรดเลยเป็นไงพี่ต้องกินเยอะครับช่วงนี้มีชิมพร้อมกันครับอาจารย์กลิ่นเบนช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูเต้าหวยมะลิบรูเล่มาฝากค่ะวิธีทำเต้าหวยมะลิบรูเล่เริ่มด้วยใส่ผงทำเต้าหวยเย็นกลิ่นมะลิดาโลโบลงในภาชนะเติมน้ำและนมข้นจืดคนผสมให้เข้ากันแล้วเปิดไฟคนตลอดเวลาจนส่วนผสมเดือดแล้วปิดไฟค่ะเทเต้าหวยมะลิลงในแก้วสำหรับเสิร์ฟประมาณ 3/4 ของแก้วนำไปแช่เย็นจนส่วนผสมทรงตัวเตรียมไว้ค่ะนำเต้าหวยมะลิที่ทรงตัวแล้วโรยหน้าด้วยน้ำตาลทรายแดงเล็กน้อยใส่เครื่องพ่นไฟพ่นในน้ำตาลละลายพร้อมเสิร์ฟค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูเต้าหวยมะลิบูเล่เพียงแค่มีโลโก้ติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชดาวมรกตมาฝากกันค่ะกับเมนูเส้นหมี่ผัดชะอมปลาสลิดทอดวิธีทำปลาสลิดทอดใส่น้ำมันปาล์มรามรกตลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟจนร้อนนำปลาสลิดลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางพอสุกแล้วตักขึ้นพักไว้จนเย็นแกะเนื้อปลาออกเป็นชิ้นแล้วนำลงทอดอีกครั้งจนเนื้อปลาสุกกรอบตักขึ้นแล้วหั่นเนื้อปลาเป็นชิ้นเตรียมไว้ค่ะใส่น้ำมันถั่วเหลืองรามรกตใส่ลงในภาชนะตั้งไฟปานกลางพอร้อนใส่กระเทียมสับและพริกขี้หนูหั่นแฉลบลงผัดจนมีกลิ่นหอมใส่เส้นหมี่ขาวแช่น้ำลงผัดพอเข้ากันปรุงรสด้วยเต้าเจี้ยวซอสปรุงรสน้ำตาลทรายผัดให้เข้ากันแล้วใส่ชะอมลงคลุกเคล้าให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟจัดเส้นหมี่ผัดชะอมใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟวางปลาสลิดทอดด้านบนพร้อมเสิร์ฟค่ะ
ครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิสนับสนุนโดยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงน้องเม้นท์อาจารย์ไม่เคยเห็นแกงหอยในเวอร์ชันนี้เลยนะอย่าว่าแต่อาจารย์เลยผมก็ไม่เคยเห็นเหมือนกันเอาแล้วอันนี้เป็นจานแรกของเม้นท์เลยหรอจริงๆผมไม่ค่อยเข้าครัวเพราะว่าจะทำเฉพาะกับคนที่พิเศษเท่านั้นอ๋อนับเป็นเกียรติอย่างสูงกับอาจารย์เนาะใช่ครับคนที่กินล่าสุดเครือมากก็เสียไปแล้วอันนี้เป็นอาจารย์ไม่เอาอาเบนน่ะเฮ้ยแต่ไม่เกี่ยวกับเสียแต่ว่านี่คือทำเฉพาะคนที่เรารักนะฮะอาเบนน่ะอาจารย์ต้องชิมนะครับปกติแล้วแกงคั่วหอยขมเนี่ยจะใช้หอยนะถ้าเป็นหอยขมก็ใส่ใบชะพลูน้ำแกงจะคนๆละใช้พริกแกงเผ็ดอันนี้ก็ถ้าใช่ถ้าเป็นหอยแมงภู่ใส่สับปะรดอาจารย์เคยกินแต่แบบใส่รวมหอยแบบนี้ฉันไม่เคยเลยนะไม่เคยครับอาจารย์มันเป็นรวมมิตรหอยสับปะรดฉันต้องขอน้ำแกงก่อนนะได้ครับเบนชิมสิพร้อมกันครับอาจารย์กลิ่นเบนไม่อาจารย์อ้วกมาเลยฮะเอาถังขยะมาให้จ้ะอาเบนกลิ่นเข็นมาเกียงเสียหมอเจียอาว่าตั้งสี่คือโจนิตาไอยาเกินไปอะเบนนะผมว่าเมื่อกี้ละว่าจะไม่รู้รสมันฮะเดี๋ยวลองดูมันที่มุกฮะมันยังไม่รู้อีกเหรออย่ามาโกหกของแท้เลยเค็มจริงใช่ไหมอย่าไปชิมน้ำมันเพราะว่าอันนี้เราไม่มีข้าวอ๋อเราต้องกินแต่เนื้ออาจารย์ลองสับปะรดคนละชิ้นมาอาจารย์มาสับปะรดเนี่ยเป็นผลไม้ที่อมน้ำพอได้น้ำนี้เข้าไปเนี่ยมันจะอมน้ำแล้วก็ใช้ได้เลยใช่ไหมไม่เคยกินสับปะรดที่แบบไม่เป็นสับปะรดเลยแม่เราอยากคิดอะไรมากเลยนะอยากกินต่อเลยนะเราไม่คิดอะไรเดี๋ยวไปรอกินช่วงหน้าอาจารย์ของอาจารย์แล้วกันอาจารย์จะเพิ่งยังไม่ได้กินหอยผมเลยนะไม่เอาไม่เอาอาจารย์ว่าหยาดเลยอาจารย์ผมว่าสักหน่อยนึงนะเบ้งกินอ่ะเบ้งกินอ่ะเบ้งกินแล้วอาจารย์ให้เกียรติผมหน่อยไหนๆมาเบ้งกินอ่ะเอางี้ดีกว่าฉันเรียกเจ้าหน้าที่ของฉันดีกว่าที่อยู่แผนกคนไหนฮะคนไหนฮะมาเอามานี่มาช้อนคนละกันมาชิมเจ๊อ่ะเอาแบบไม่เอามุกนะพี่เอาแบบจริงๆนะดูว่าอร่อยจริงเลยพูดมาเลยดูพูดกันไปเลยเอาช้อนตักต้มตักเลยอร่อยนะผมว่านะเนี่ยผมกินแล้วพูดกันไปเลยอุ้ยอร่อยฮะช้อนขนาดนี้เป็นไงพี่ต้องกินเยอะครับช่วงนี้มีกินโต๊ะตกลงเป็นยังไงอร่อยไหมเค็มครับอาจารย์เค็มเกินไปนะเค็มเกินไปครับผมเปิดร้านก็เปิดได้ครับร้านอาหารเหรอร้านอาหารเหรอร้านอาหารเลยร้านครับคือหรอเอาหลอดครับเอาหลอดมาดูน้ำอ่ะครับหลอดมาดูน้ำจะเล่นห้วงๆโฆษณาเฮ้ยไม่เอามันไปแล้วโอเคฮะเอาล่ะคุณผู้ชมครับแกงคั่วหอยของคุณเบสเทแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ส้มตำสตรอเบอรี่ปลาร้าถ้าใส่หมดนี่แล้วจะแยกถ้วยทำไมไม่ใส่มาแต่แรกครับใส่หมดทุกถ้วยเลยไม่รู้เขาแยกมาใช่กินแล้วนะฮะก็กินสิไม่น่ากลัวมันของเบนหรอกเททิ้งไปเลยครับพี่เดี๋ยวทับปลายเหมือนยากก่อนกินได้ก็กินได้ก็หยอดช่วงอร่อยคู่ครัวสนับสนุนโดยเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายวันนี้เราขอเสนอเมนูชวนหิวอย่างต้มจืดกะหล่ำปลียัดไส้เรามาเริ่มทำกันเลยค่ะขั้นแรกใส่เนื้อหมูสับแครอทหั่นเต่าเล็กเห็ดหอมหั่นเต่าเล็ก
และวุ้นเส้นตัดท่อนลงในภาชนะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสและพริกไทยป่นนวดผสมให้เข้ากันเตรียมไว้ค่ะนำกะหล่ำปลีมาคว้านไส้ตรงกลางออกจากนั้นนำหมูที่หมักไว้ใส่ลงในลูกกะหล่ำปลีนำไปนึ่งในหม้อหุงต้มพร้อมชั้นนึ่ง22เซนติเมตรชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายแข็งแรงทนทานต้านการเกิดสนิมได้ดีเยี่ยมซื้อ1ได้หม้อถึง2ใบจุอาหารได้มากปรุงอาหารได้หลากหลายนึ่งนานประมาณ 7-10 นาทีใส่น้ำซุปไก่ลงในหม้อหุงต้ม20เซนติเมตรชุดสุดซึ้งตราหัวมะลายนำกะหล่ำปลียัดไส้ที่นึ่งเตรียมไว้ลงต้มจนเดือดแล้วใส่ต้นหอมหั่นท่อนและผักชีหั่นท่อนปิดไฟค่ะจัดต้มจืดกะหล่ำปลียัดไส้ลงในภาชนะแล้วโรยหน้าด้วยกระเทียมเจียวรับประทานคู่กับข้าวหอมมะลิหุงสุกแค่นี้ก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะไม่ว่าจะทำเมนูอะไรก็ไม่ใช่เรื่องยากอีกต่อไปเพียงแค่มีเครื่องครัวสแตนเลสตราหัวมะลายกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิเมนูส้มตำสตรอเบอรี่ปลาแซ่บครับคุณทำเป็นร้านนะได้ครับอาจารย์ครับเพื่อคุณเลยอะพริกขี้หนูใส่ลงไปก่อนใส่หมดนั่นยังไม่แสบตูดนะครับว้ายตายแค่ลำบากนิดหนึ่งเท่านั้นเองนะเอากระตำพริกขี้หนูกับกระเทียมก่อนเดี๋ยวฉันเห็นบางคนนะเขาออกคลิปอะก็ตำส้มตำไปก็เหวี่ยงไม้ตีพริกไปแต่งตัวสวยๆคุณเห็นไหมเขามีคลิปกันอาจารย์ทำได้ไหมครับท่านทำไม่เป็นอาเบนตำอาเบนถนัดตำแล้วก็ใส่ถั่วลิสงไปหน่อยอาจารย์นี้มันไม่ใหญ่ไปใช่ไหมครับไม่อาตำเธอโอเคขอโทษครับอาจารย์ผมว่าอาจารย์ตำดีกว่าครับอาจารย์จะทำให้ผมกินให้ผมไปตำมาเสียเรื่องหมดเลยครับอาจารย์ไม่ไหวนะคะถ้าตำอ่ะมันอิ่มเป็นนิดนึงนะคะทำอาหารมันต้องอิ่มครับอาจารย์อิ่มไปหน่อยนึงนะคะเอาล่ะพอเราคลุกพอแหลกๆอย่างนี้นะคุณผู้ชมก็ถือว่าใช้ได้แค่นี้แหละเราไม่ตำต่อแล้วเสียเวลาไม่ใส่ของเลยไม่ใส่เราก็เอาที่อยู่ในครกเนี่ยขึ้นมาใส่ลงไปในกะละมังเนี่ยแค่นี้แหละเสร็จแล้วค่ะส้มตำเราขอบคุณครับอาจารย์สวัสดีครับท่านยังไม่เรียบร้อยค่ะเสร็จแล้วนะก็ใส่น้ำปลาลงไปเราไม่ต้องตำในครกอ่ะไม่ตำน้ำปลานิดนึงเสร็จแล้วก็น้ำตาลปี๊บใส่ไปหน่อยนึงต้องหวานสูตรจากไหนครับก็มั่วๆเอาแหละไม่ใช่ครับสูตรนี้ได้จากไหนฮะตัวเนี้ยสูตรตัวเนี้ยนี่ไม่สูตรนะนี่สูตรบ้านเราสูตรอ๋อนึกว่าสูตรเห็นไม่ได้ใช้ครับอ๋อเหรอนี่โอ้ไม่สนิทภาพเป็นคอครับพอกันคอเหี่ยว2 3ใช่มั้ยแค่นี้น่าจะพอนะพอครับกะเอาไม่น่าจะเปรี้ยวมากเกินใส่ถั่วฝักยาวส้มตำงานนี้เราไม่ใส่มะละกอใช่มั้ยครับเราใช้ไม่ใส่ไม่ใส่สตรอเบอรี่มันน่าจะดูน่ากินนะเบนโอ้โหอันนี้พอจะลงคลิปได้มั้ยเรียกยอดได้เลยครับอย่างงี้เพราะฉันเห็นคนอื่นเขาทำคลิปกันโอ้ตายเขาดังนะส้มตำอ่ะใช่ครับก็เลยอยากบ้างมะเขือเทศใส่ลงไปใช่มั้ยสตรอเบอรี่โอ้โหมาดูมีสกุลกว่าที่คนอื่นเขาทำในคลิปเยอะเลยดูดีครับเออเห็นมั้ยเนี่ยโอ้กลิ่นหอมแล้วได้ด้วยอ่ะกุ้งปูอัดถ้าใส่หมดนี่แล้วจะแยกถ้วยทำไมไม่ใส่มาแต่แรกครับมาเขาจัดให้คุณผู้ชมจะได้ทราบว่าใส่อะไรบ้างว่าสุ่มคุณผู้ชมดูไม่ทันถ้าใส่หมดใส่หมดทุกถ้วยเลยไม่รู้เขาแยกมาใช่ถั่วลิสงเมื่อกี้นี่เป็นถั่วลิสงเม็ดโตเห็นมันจะให้ดูนี่ๆๆๆเอาถั่วที่ไหนมาครับอาจารย์ปลาข้าวทองเป็นเม็ดเลยกล้วยข้าวทองใช่กล้วยเองเลยนะอ๋อที่วางอยู่เนี่ยนะฮะใช่เนี่ยละนั่นต้องอร่อยมากแน่ๆเลยครับมันก็น่าจะนะอันนี้อร่อยก็อย่าว่ากันนะชื่อเมนูอะไรนะฮะส้มตำสตรอเบอรี่โอเคปลาแซ่บมันก็ดูน่ากินนะใช่ได้ไหมกว่าจะตักเสร็จไม่เทลงไปเลยครับไม่เอาไม่ได้พอเวลาเหลือ
รอตักนี่ก็หิวไปหมดแล้วนะใช่เวลาเหลืออ่าเบนเอาซ่อมมาชิมเซ่ได้ครับอันนี้ยุ่งเปิดก่อนเลยอันนี้อ้าวโอเคครับเดี๋ยวลองชิมเซ่ถ้าไปจิ้มถั่วลิสงจิ้มสตรอเบอรี่เซ่ทำไมต้องสะบัดอย่างนั้นล่ะมันต้องมีน้ำซกๆมันถึงจะอร่อยได้ครับได้ครับนั่นน่ะกินแล้วนะฮะก็กินสู้สิไม่น่ากลัวเหมือนของเบนหรอกเททิ้งไปเลยครับพี่อร่อยมากครับอาจารย์เบนไม่ต้องมาโกงอันนี้ไม่ได้อวยอ่ะผมลองดูอ่ะปูอัดปูอัดสิปูอัดกับสตรอเบอรี่พร้อมกันลองปูอัดสิปูอัดปูอัดว่ะเออยอดต้องเปรี้ยวกว่านี้นะไม่ต้องผมไม่เคยแบบไม่เคยกินฝีมือหม่อมถนัดสีมาก่อนเลยอาจารย์ยิ่งซ่าอาจารย์ยิ่งดักขอโทษค่ะ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 โอเคเม้นวันนี้มารายการอาจารย์ยิ่งศักดิ์สนุกไหมโอ้มีความสนุกมากครับช่วยโพสต์คลิปหน่อยนะได้ครับอาจารย์ยิ่งศักดิ์ดังหน่อยโอ้อาจารย์ดังแบบอาจารย์ขอโทษวันนี้ก็หลานรถตัวเอาขี้หมาให้ผมมาเล่นด้วยไม่หรอกอาจารย์ยิ่งศักดิ์ติดตามผลงานแล้วคิดถึงอาม่าอุ้ยไปหาได้ครับไม่ต้องค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอขอบคุณน้องเบนซ์มากเลยที่มาร่วมสนุกคุยไปคุยมาจะชวนไปหาอาม่าเดี๋ยวว่าไม่ไหวนะครับวันนี้จะยิ่งศักดิ์และน้องเบนซ์ลาคุณผู้ชมไปพร้อมกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์ครับปิดท้ายประโยคด้วยการกินได้ก็กินได้ไหมครับอ่ะได้ค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็โยนทิ้งปากทำไม่เหมือนอ่ะฉันทำใหม่กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งปากนี่เออต้องอย่างนี้ดิครับอาจารย์จะทำให้เหมือนสิไปทับปลายเหมือนยาก่อนกินได้ก็กินกินได้ก็หยอดไม่เหมือนบอกแล้วไม่เหมือนลาไปก่อนคุณผู้ชมครับบ๊ายบายสวัสดีครับน้องพี่เปิดไฟให้นัทพี่ลาเบอร์9เลยครับจากเรื่องใส่ฟืนใส่ไฟพี่แรงสุดหวานไม่หวานเวลาทำปากจีๆแล้วน่ารักอ่ะพี่เมื่อกี้สิแล้วน้องอาร์มเป็นแฟนยังอ่ะน้องอาร์มน้องอาร์มเป็นแฟนยังอ่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็เททิ้งไปสิ